ต่อไปมาดูปี X2 กันบ้างในปี X2 มกราถึงธันวาของปี X2 นะก็เริ่มลงเหมือนกันเลยนะฮะในปี X2 ก็เดบิตงานระหว่างก่อสร้างเครดิตวัตถุดิบค่าแรงแล้วแต่รายการนะฮะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างผมจะไม่เขียนอธิบายรายการค้าแล้วนะฮะถือว่าอธิบายแล้วคราวนี้ตัวเลขมาจากไหนฮะก็มาจากตัวเลขนี้ฮะมันต้องมาจากตัวเลขนี้แหละแต่ตัวเลขนี้มันรวมค่าใช้จ่ายของปีก่อนไปด้วยดังนั้นถ้าเราจะลงตัวเลขได้เราก็เอา 5.74-2 ครับก็จะเหลือเท่ากับ 3.74 ก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี X2 3,740,000ต่อไปนะครับเราก็ส่งบิลเป็นเลขเก็บเงินส่งบิลเป็นเลขเก็บเงินก็เดบิตด้วยลูกหนี้สัญญาก่อสร้างและเครดิตด้วยค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญาตัวเงินก็คือตามที่เรียกเก็บเลยฮะ5,800,000 บาทต่อไปเก็บเงินได้เดบิตด้วยเงินสดเครดิตลูกหนี้สัญญาก่อสร้างได้เงินเท่าไหร่ได้เงิน4,200,000 บาทก็ใส่เลยครับ4,200,000 บาทสุดท้ายคือตอนสิ้นปีนะฮะก็มีการบันทึกรับรู้รายได้ก็จะลงบัญชีอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเดบิตด้วยต้นทุนก่อสร้างนะฮะเดบิตด้วยงานระหว่างก่อสร้างและเครดิตด้วยรายได้ค่าก่อสร้างตัวเลขเอามาจากไหนครับตัวเลขแรกเลยก็คือรายได้ก่อสร้างรายได้ก่อสร้างทั้งสิ้นเนี่ยมันคือ10ล้านของโครงการนะ10ล้านปีนี้ได้นะขั้นความสำเร็จของปีที่2คือ 70% เราก็คูณ 70% ก็ได้กับ7ล้าน7ล้านนี้มันถือเป็นรายได้ที่รวมกันมาของปี1ด้วยนะเราก็ต้องลบรายได้ของปี1รายได้ของปี1เท่ากับเท่าไหร่เราก็ย้อนไปดูก็ได้ฮะถ้ากับ2,500,000ดังนั้นก็คือการนำ7ล้านลบ2,500,000ครับก็จะเหลือเท่ากับ4,500,000 4,500,000เนี่ยฮะคือรายได้ในปี X2 4,500,000ส่วนตัวนี้ต้องทำเป็นตัวต่อไปก็คือต้นทุนก่อสร้างต้นทุนก่อสร้างเท่าไหร่เฉพาะของปี X2 ต้นทุนของปี X2 เนี่ยมันคือ 5.74แต่ต้องลบของปีก่อนด้วยก็คือลบ2ออกไปก็คือ 3.74 นั่นเองนะครับดังนั้นตัวนี้ก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นในปี X2 นะครับ 3,740,000 แล้วเราก็เอา 4,500,000 ลบ 3,740,000 จะได้เท่ากับ 7,600,000 ซึ่งถือเป็นงานระหว่างผลิตก็คือกำไรขั้นต้นนั่นเองนะฮะงานระหว่างผลิตหรืองานก่อสร้างเนี่ยนะฮะเท่ากับ 760,000 จบแล้วนะฮะในปี X2 ก็ลงบัญชีแค่นี้ปีสุดท้ายนะฮะงานเสร็จปี X3 ก็ลงมาที่บัญชีเหมือนกันละฮะ 25X3 มกราคมจนถึงธันวาคมรายการแรกเลยก็คือเดบิตงานระหว่างก่อสร้างอ
และเครดิตด้วยวัตถุดิบค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะฮะตัวเลขมาจากไหนก็ตัวเลขก็มาจากค่าใช้จ่ายของปี X3 ของปี X3 มันโชว์ยอด 8.2 ล้านใช่ไหมก็ลบกับปี X2 ไปคือไอ้ปี X2 มันก็รวมกับปี X1 แล้วนะก็ลบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยลบกับ 5.74 ก็จะได้เท่ากับ 2,460,000 ตัวเนี้ยนะฮะเป็นตัวค่าใช้จ่ายเฉพาะปี X3 นะ 2,460,000ต่อไปส่งบิลไปเลขเก็บก็เดบิตด้วยลูกหนี้สัญญาก่อสร้างและเครดิตค่าก่อสร้างเลขเก็บตามสัญญาก็ไปดูเลยฮะเขาส่งบินไปเท่ากับ2ล้านก็ใส่ตัวแรกเลยครับ2ล้านต่อไปก็ได้รับเงินก็เดบิตเงินสดแล้วก็เครดิตลูกหนี้สัญญาก่อสร้างได้เงินเท่าไหร่ครับได้เงิน4ล้านก็ใส่4ล้านครับสุดท้ายนะฮะก็ทำเหมือนเดิมก็คือเนี่ยฮะบันทึกรายได้ของปีนะครับก็เครดิตด้วยรายได้ค่าก่อสร้างรายได้ค่าก่อสร้างเท่าไหร่ในปีนี้มันคือ 100% นะขั้นความสำเร็จคือ 100% ดังนั้นเราก็เอา10ล้านคูณ 100% มันก็คือ10ล้านนะครับแล้วเราเอา10ล้านตัวนี้ไปลบกับรายได้จากปีก่อนปีก่อนเนี่ยมีการรับรู้รายได้เท่าไหร่ครับปีก่อนมีการรับรู้รายได้อยู่เท่ากับ7ล้านจำได้ไหมฮะปี X2 เนี่ยมันเคยมีการรับรู้รายได้70% ก็คือ7ล้านดังนั้นเอา10ล้านลบ7ล้านก็คือ3ล้านที่จะต้องเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นในปี X3 นะครับดังนั้นก็เครดิตรายได้3ล้านแล้วก็เดบิตด้วยต้นทุนการก่อสร้างต้นทุนการก่อสร้างก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นในงวดนี้ก็คือเนี่ยฮะ 2,460,000 ผลต่างระหว่าง3ล้านกับ 2,460,000 มันก็คือ 5,400,000 5,400,000 ก็คือกำไรขั้นต้นแล้วเราใช้ชื่อว่างานระหว่างก่อสร้างเนี่ยนะก็เป็นการลงทุนบัญชีตอนสิ้นปี X3 อันนี้คือลงมาที่บัญชีเหมือนกันเลยในปี X1 X2 X3 เหมือนกันเลยทำอย่างนี้นะฮะสุดท้ายในปีสุดท้ายก็คือปี X3 นี่มันเสร็จแล้วตามที่ผมเคยบอกไปว่าเมื่อมันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการโอนงานไปให้กับลูกค้านะคำว่าโอนงานไปให้กับลูกค้าคือล้างงานระหว่างก่อสร้างออกแล้วก็ล้างคำว่าค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญาออกซึ่งตัวเลขมันจะพอดีเท่ากันพอดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าเกิดผมเปิดบัญชีแยกเพศเปิดบัญชีแยกเพศ2ตัวก็คืองานระหว่างก่อสร้างกับค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญา
ดูนะฮะไล่มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยเนี่ยเรามีคำว่างานระหว่างก่อสร้างอย่างไรบ้างเดบิต2ล้านเดบิต 500,000 เดบิต 3,740,000 เดบิต 760,000 เดบิต 2,460,000แล้วก็เดบิต 504,000 นะฮะหมดแล้วนะครับต่อไปถ้าเกิดผมอยากจะรู้ว่าแล้วค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญาเท่าไหร่ผมก็มาที่นี่นะฮะเครดิต 2,200,000เครดิต5,800,000แล้วก็เครดิต2,000,000หมดแล้วนะฮะเมื่อหมดแล้วเนี่ยเราก็มาเช็คตัวเลขกันไล่ตั้งแต่ตัวนี้เลย2,200,000บวก5,800,000บวก2,000,000จะได้เท่ากับ10,000,000ครับต่อไปมาดูงานระหว่างก่อสร้างบ้างนะครับงานระหว่างก่อสร้างมีตั้งแต่2,000,000บวก500,000บวก3,740,000บวก760,000บวก2,460,000บวก540,000ได้ระดับ10,000,000ครับเห็นไหมฮะมันจะพอดีกันงานระหว่างก่อสร้างมันก็คือการรวมกันของต้นทุนและรวมกับกำไรขั้นต้นนะครับส่วนคำว่าค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญาเนี่ยมันก็คือตัวที่เราเรียกเก็บตามงวดของลูกค้านั่นเองนะเอามารวมๆกันเห็นไหมว่ามันเท่ากันดีระหว่างเนี่ยงานก่อสร้างกับค่าก่อสร้างนะฮะ10,000,000เหมือนกันดังนั้นเราเห็นยอดคงเหลือของมันแล้วเมื่องานเสร็จเราจะโอนไปให้กับลูกค้าแล้วเนี่ยดังนั้นรายการต่อไปที่ต้องต่อจากตรงนี้นะฮะเป็นการโอนงานเสร็จแล้วผมจะลบตรงนี้ออกเพราะพื้นที่มันหมดพอดีนะฮะดังนั้นรายการสุดท้ายที่เราจะต้องลงบันทึกบัญชีกันก็คือโอนงานให้กับลูกค้าแล้วมันก็คือล้างบัญชี2บัญชีนี้ออกครับค่าก่อสร้างอยู่เครดิตดังนั้นล้างมันออกก็เดบิตค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญาด้วยตัวเลขของมันก็คือ10,000,000และเคยเดบิตงานระหว่างผลิตมียอดเหลืออยู่ทางด้านเดบิตนะฮะก็ล้างมันออกฮะก็เครดิตด้วยงานระหว่างก่อสร้างด้วยตัวเลขของมันก็คือ10,000,000เท่ากันเวลาเราทำถูกเนี่ยตัวเลขมันจะลงตัวกันพอดีที่10,000,000ก็คือมูลค่าของรายได้ของวงการนั่นเองนะครับแล้วเราก็เขียนอธิบายไปว่าบันทึกการก่อสร้างเสร็จและส่งมอบบันทึกงานก่อสร้างเสร็จและส่งมอบเนี่ยนะฮะคือบัญชีสุดท้ายที่เราจะต้องส่งมอบงานก็คือล้างงานระหว่างผลิตและก็ล้างค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญาด้วยมูลค่ารายได้ของโครงการนะครับวันนี้ผมสอนเรื่องสัญญาก่อสร้างนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยคิดว่าตัวเองจะไม่สามารถอัดวิดีโอได้แล้วคือตั้งใจจะออกมาเรื่องละอาทิตย์นะฮะวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองแบบเครียดมากนะฮะก็เลยไปหาเครื่องดื่มมาดื่มนะฮะก็คือแบรนด์เจนยูนะฮะเอามาทดลองดูนะฮะราคา42 บาทดื่มก่อนอัดวิดีโอผมปรากฏว่าอัดได้ดีนะฮะผิดพลาดน้อยก็ถือว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวช่วยสำหรับให้ผมเนี่ยอัดวิดีโอการสอนได้อย่างราบรื่นนะครับ